มงคลชีวิตข้อที่10สุภาษิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับวาจาหมายถึงคำพูดที่ออกเสียงที่บุคคลอื่นเข้าใจวาจานั้นย่อมเป็นของกลางจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่เจตนาของผู้พูดมุ่งจะให้เป็นไปวาจาชั่วยกเสียไม่ต้องกล่าวถึงส่วนวาจาดีที่จัดว่าเป็นสุภาษิตต้องประกอบไปด้วยองค์อันเป็นคุณและปราศจากองค์อันเป็นโทษจึงจะไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษที่บัณฑิตจะพึงติเตียนลักษณะแห่งคำเป็นสุภาษิตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว5สถานคือวาจาที่บุคคลพูดถูกการ1วาจาที่บุคคลพูดจริง1วาจาที่บุคคลพูดอ่อนหวานอีก1วาจาที่บุคคลพูดประกอบไปด้วยคุณประโยชน์1และวาจาที่บุคคลพูดด้วยจิตเมตตาอีก1วาจาที่ประกอบด้วยองค์5นี้จึงจะจัดเป็นสุภาษิตวาจาถึงจะดีมีประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดไม่รู้จักกาลอันควรและไม่ควรนึกจะพูดก็พูดเช่นนี้อาจทำให้เสียผลต้องรู้จักผลในการอันควรจึงจะสำเร็จประโยชน์ได้แต่ถึงบุคคลนั้นจะรู้จักพูดในการอันควรถ้าวาจานั้นเป็นเท็จก็ไม่จัดเป็นวาจาที่ชอบเพราะถึงจะสำเร็จประโยชน์ก็เป็นทางล่อลวงต้องเป็นคำสัตย์จริงจึงจะจัดว่าเป็นสุภาษิตที่ควรไว้วางใจของคนทั้งหลายถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะรู้จักกล่าวถูกการและเป็นคำสัตย์จริงแต่ถ้ากล่าวด้วยคำหยาบก็คงไม่มีผู้ปรารถนาฟังต้องกล่าววาจาอ่อนหวานจึงจะเป็นเครื่องดูดดื่มน้ำใจคนคำพูดถึงจะถูกการทั้งจริงทั้งอ่อนหวานแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็เสียเวลาเปล่าต้องประกอบไปด้วยประโยชน์จึงจะจัดว่าเป็นวาจาที่ชอบวาจาถึงจะประกอบด้วยองค์อันเป็นคุณดังกล่าวแล้วแต่ถ้าผู้พูดปราศจากจิตเมตตาประกอบไปด้วยอคติก็เป็นวาจาไม่บริสุทธิ์องค์อันสำคัญอีกประการหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็คือคำอันเป็นธรรมเพราะถึงประกอบด้วยองค์ดังกล่าวแล้วแต่ถ้านอกไปจากทำนองคลองธรรมก็ใช้ไม่ได้ส่วนคำพูดอย่างอื่นถึงจะเป็นวาจาอันน่าฟังจูงใจผู้อ่านผู้ฟังให้ขบขันตื่นเต้นหรือเศร้าโศกสลดตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้านว่าไม่เป็นสุภาษิตเพราะไม่นำประโยชน์มาให้แก่ตนและผู้อื่นในทางอันเป็นธรรมต้องประกอบไปด้วยองค์อันเป็นคุณดังกล่าวแล้วจึงทรงอนุโมทนาวาจาอันเป็นสุภาษิตนี้เมื่อมีอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหตุนำความเจริญมาให้แก่บุคคลนั้นเมื่อพูดถูกการก็เป็นอันแสดงว่าผู้พูดเป็นกาลัญญูหรือผู้รู้จักการเมื่อพูดจริงก็เป็นอันแสดงว่าผู้พูดเป็นผู้มั่นในคำสัตย์เมื่อพูดอ่อนหวานก็เป็นอันแสดงว่าผู้พูดเป็นสุภาพชนเมื่อพูดประกอบไปด้วยประโยชน์ผู้พูดและผู้ฟังก็ไม่ไร้ผลเมื่อกล่าวด้วยเมตตาจิตก็เป็นอันแสดงเจตนาดีของผู้พูดด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวาจาเป็นสุภาษิตจึงจัดเป็นมงคลอันอุดมประการหนึ่ง